ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจWorld Camera กันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพเครื่องดื่ม M Storm สดชื่นขั้นเทพช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวันนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เปิดปีใหม่มาบวกติดต่อกัน2วันวันนี้เริ่มย่อแล้วนะคะเส้นเด็กในช่วงภาคเช้าวันนี้ย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบหลังจากที่เปิดตลาดในแดนบวกนะคะล่าสุดค่ะติดลบลงมา1จุดอยู่ที่ 1,569 จุดนะคะเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันครับค่ะวันนี้ธนวันศุกร์แรกของปี60นะคะเซ็ตเด็กหลังจากที่บวกติดต่อกัน2วันวันนี้เริ่มย่อแล้วนะคะน่าจะย่อลงไปลึกไหมคะก็แนะนำเมื่อวานก็ 3-4 รายการนะครับว่าหุ้นที่เซ็ตขึ้นมาแล้วก็เกิดสัญญาณโอเวอร์บอทนะครับคือซื้อมากไปนะสัญญาณโอเวอร์บอทไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าจะลงนะฮะแต่บอกว่ามันซื้อมากไปมันก็ต้องมีการปรับฐานนะครับการปรับฐานมี2อย่างที่ลงมาถ้าลงก็จะต้องไม่หลุด 1548 นะฮะหรือยืดออกข้างไปนะครับยืดออกข้างไปแล้วก็ไม่รู้ว่าก็อาจจะแขวะสัก10-20จุดอะไรเงี้ยนะฮะ 1560 อะไรทำนองเนี้ยก็ไม่ได้กระทบอะไรนะส่วนหุ้นวันนี้ที่ลงที่ทำให้เซ็ตลงก็เป็นหุ้นที่เกิดสัญญาโอเวอร์บอททุกตัวนะฮะปตท.ปตสผ.นะครับ BBL K Bank SCB พวกนี้ก็เกิดสัญญาโอเวอร์บอททั้งหมดนะฮะแล้วหุ้นที่วันนี้มาก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะในกลุ่มไฟฟ้าบ้างนะครับในกลุ่มสื่อสารบ้างนะครับที่ยังไม่โอเวอร์บอทก็ยังยืนอยู่นะก็ต้องดูต่อไปนะครับตลาดพักฐานแล้วนะครับพักฐานก็คงใช้เวลาพักฐานกันสองวันนะครับยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับค่ะขอกลยุทธ์ด้วยค่ะแล้วก็มีหุ้นที่พอจะสามารถเทรดดิ้งได้ไหมคะถ้าแบบนี้จะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับต้องดูสัญญาณนะครับของเมื่อวานก็จะมีขึ้นมาแรงๆหลายตัวนะครับตอนนี้หุ้นใหญ่เนี่ยรอซื้อนะครับรอซื้อให้มันปรับฐานเสร็จก่อนนะครับส่วนหุ้นขนาดเล็กเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวต้องดูกันนะครับค่ะแล้วมองเซ็ตในปีนี้คุณนิพนธ์มองยังไงคะเรามองว่ายังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นต่อได้อยู่ถ้าพูดภาษาทางเทคนิคนะฮะการขึ้นไปก็ไม่ควรจะเกิน1,650มากมายนักนะฮะหรือตัวเลขประมาณ1,600ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับค่ะถ้าพูดถึงเซ็ตนะครับอย่าไปกังวลกับเซ็ตมากนะนะฮะให้กังวลกับกลุ่มนะฮะกลุ่มน้ำมันที่เราบอกว่าน้ำมันปิโตรเคมีปีนี้จะขึ้นใช่ไหมครับก็ขึ้นได้ดีนะฮะกลุ่มธนาคารไม่ได้เป็นรีบาวก็คือเล่นแบบรีบาวนะครับค่ะก็เขาต้องดูเป็นกลุ่มไปนะครับแล้วหุ้นจากนั้นก็จะเป็นรายตัวละนะครับก็จะไม่เป็นไปตามกลุ่มนะฮะกลุ่มตัวของร่มบานอะไรพวกนี้ก็ยังดีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกเป็นรายตัวนะครับพยายามดูเป็นรายตัวนะครับได้ค่ะคุณนิพนธ์คะสำหรับกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นในช่วงไตรมาส1นี้ค่ะควรจะต้องโฟกัสไปที่กลุ่มไหนคะเรายังเลือกน้ำมันปิโตรเคมีอยู่นะครับน้ำมันเราก็เลือกปตท.ปตสผ.นะฮะตอนนี้เรารอจังหวะซื้อนะครับIVL นะครับ PTL นะครับแล้วก็ส่วนในกลุ่มสื่อสารเราเลือกทูเลือกแก๊สนะครับแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆนะครับโรงไฟฟ้าเราก็ยังเลือกเหมือนเดิมนะครับบ้านปูพาวเวอร์นะครับCKP พาวเวอร์นะครับบางจากพาวเวอร์นะครับมีบ้านปูก็ได้นะครับกลุ่มการที่เราก็เลือกบ้านปูเรายังเลือกหุ้นพวกนี้อยู่นะส่วนหุ้นขนาดเล็กนะครับที่เข้ามา SS นะครับหุ้น SS นะฮะก็รอครับแนะนำนะฮะหลังจากรีเสิร์ชออกก่อนนะครับค่ะสำหรับภาพรวมของฟันโฟปีนี้นะคะคุณนิพนธ์มองยังไงคะฟันโฟปีนี้น่าจะช่วงนี้นะครับอาจจะอยู่ได้สักประมาณแต่เรายังไม่เห็นต่างชาตินะครับว่าจะถอยออกนะฮะออกจากเรานะครับถ้าหุ้นจะขึ้นต้องเป็นฟันโฟจากต่างชาติต่างชาติยังมีอยู่อีกประมาณ20,000นะฮะ20,000ไม่ถึงว่าที่ขายไปยังมีเงินอยู่20,000โดยไม่ต้องเข้ามาใหม่นะฮะค่ะก็ต้องดูต่อไปนะครับฟันโฟปีนี้เรามองว่าของเราเนี่ยก็คือเป็นกลางนะครับไม่ได้เข้ามาเพิ่มนะครับแต่ก็จะไม่ได้ออกไปเยอะนะครับเมื่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรพวกนี้นะครับมาเลเซียนะครับจะมีของเรากับอินเดียที่ยังเป็นเงินทุนยังอยู่นะครับยังไม่ได้ออกไปนะฮะค่ะ
คุณนิพนธ์เพราะฉะนั้นตลาดก็จะเป็นแนวไซด์เวย์มากกว่านะครับไซด์เวย์นะคะแล้วก็อยู่ที่โอกาส 1,600 กว่าก็ 1,300 ประมาณเนี้ย 1,300 ก็ถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าช่วงนี้ก็ยังขึ้นต่อได้อยู่จะขึ้นไป 1,600 หลังจากนั้น 1,650 แล้วก็ปรับฐานลงไป 1,300 นะครับปลายปีขึ้นใหม่ตรงเนี้ยนะครับค่ะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายสำหรับต้นปีด้วยค่ะก็ตลาดขึ้นมาตรงนี้อยู่ที่สูงนะครับการขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นเพื่อการต่อยอดนะครับไม่ใช่เริ่มจากฐานเป็นต้นปีที่แล้วนะฮะอย่าเริ่มเล่นหุ้นเพราะว่าเริ่มปีใหม่นะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่นะฮะอันนี้เราอยู่กลางทางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นขึ้นมาก็ทยอยขายนะครับหรือลงมาก็ซื้อใหม่นะครับตัดใจถ้ายังไม่หลุด 1,500 นะครับค่ะเซ็ตไม่หลุด 1,500 ก็ยังเทรดได้อยู่ตลอดเวลานะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะให้กรอบไว้ 1,300-1,600 นะคะใครที่ติดตามผลงานของคุณนิพนธ์นะคะและอยากจะมาเรียนหุ้นกับคุณนิพนธ์ก็สามารถสมัครได้เพราะทางเนชั่นกำลังเปิดรับสมัครอยู่เพียงแค่55คนเท่านั้นนะคะแอดไลน์มิสเตอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าโทรที่023383000กด3ค่ะเอาละค่ะไปดูที่ตลาดหุ้นในฝั่งต่างประเทศกันบ้างนะคะดาวโจนส์ก็ไม่ถึง 20,000 ซะทีนะคะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้แหละค่ะขึ้นลงยึกยักๆนะคะเมื่อคืนนี้ปิดตลาดอยู่ในแดนลบค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่จะปิดตลาดอยู่ในแดนบวกค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะคุณภาพิมลวิสาโรจน์จะพาไปดูทิศทางของการส่งออกในปี2560ค่ะ